สวัสดีครับขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการถอดรหัสหุ้นผมวัดภักวัฒน์ วิสุทธิพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับล่าสุดเนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยประกาศควบคุมอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อแล้วไม่ว่าจะเป็น 10% 15% แล้วก็ 23% ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นตัวราคาหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายแล้วก็ราคาปรับลงอย่างต่อเนื่องมาเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เรามีการเชิญคุณณัฐพงศ์สุขเจริญกุลเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันว่าหุ้นกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเดี๋ยวเราพบกับคุณณัฐได้เลยครับสวัสดีครับณัฐสวัสดีครับพี่วัดก็จริงๆตอนนี้เราก็รู้เนาะว่าพระราชกิจจานุเบกษาเนี่ยประกาศเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มเช่าซื้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น 15% 10% 23% ถูกไหมครับณัฐก็จริงๆตอนนี้พี่อยากจะรู้เลยว่ากลุ่มเนี้ยเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวงบก็จะออกด้วยมีเรื่องต่างๆเข้ามาขนาดนี้แล้วเอายังไงดีครับณัฐช่วยบอกแนะนำนักลงทุนนิดนึงได้ครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก็อาจจะขอรีแคปนิดนึงก็คือว่ามันเป็นจะเรียกว่ามหากาพย์เลยก็ได้นะครับสำหรับตัวร่างควบคุมสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกำกับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือสคบ.ก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าแบงก์ชาติอาจจะมาอินโวแต่สุดท้ายไปมาเนี่ยก็เป็นสคบ.นะครับผมโดยที่สาระสำคัญที่สุดของประกาศนี้เนี่ยเรื่องประกาศเช่าซื้อนะครับที่ทางราชกิจจาเพิ่งเผยแพร่ออกไปเนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าการที่ในประกาศเนี่ยให้คิดตัวดอกเบี้ยเป็นลักษณะของ effective rate เนี่ยมันแปลว่ามันจะมีผลกระทบกับตัวงบการเงินของบริษัทหรือเปล่านะครับจริงๆเราต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในภาพความเป็นจริงของธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยโดยหน้างานแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นลูกค้าไปคุยกับทางธนาคารหรือเต้นรถหรือร้านมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยเราจะพูดลักษณะในการสื่อสารกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ flat rate ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าพอเราเซ็นสัญญาในการซื้อรถปุ๊บเนี่ยหลังบ้านในทางบัญชีในการรับรู้รายได้ต่างๆทั้งหมดจะรับรู้เป็น effective rate นะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าหลังบ้านเนี่ยมาตรฐานบัญชีต่างๆเนี่ยเป็น effective rate อยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นในงบการเงินสิ่งที่นักวิเคราะห์ใช้ในการคำนวณต่างๆเนี่ยเป็น effective rate แต่แรกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าหน้างานเนี่ยเราพูดจะเป็น flat rate เท่านั้นเองในประกาศนี้เนี่ยที่พยายามระบุก็คือว่าให้ระบุทั้ง flat rate และ effective rate ในสัญญาเช่าซื้อด้วยนั่นแปลว่าในสัญญาเดิมเนี่ยอาจจะระบุแค่ flat rate อย่างเดียวเนี่ยให้ระบุ effective rate ประกอบกันไปด้วยแปลว่ามันคือสัญญาเนี่ยก็จะมี disclosure หรือคำชี้แจงเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการที่สัญญามีคำชี้แจงเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการหลังบ้านหรือการรับรู้รายได้ของบริษัทหรือธนาคารที่ทำธุรกิจเช่าซื้อแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนสบายใจได้ข้อหนึ่งเลยคือประกาศนี้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อตัวเลขงบทางการเงินและทางบัญชีแต่อย่างใดนะครับโดยที่สาระสำคัญที่สุดของประกาศนี้เนี่ยที่ลงในราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่จะควบคุมสำหรับธุรกิจเช่าซื้อนะครับโดยสำหรับรถยนต์ใหม่เนี่ยก็จะคุมที่ไม่เกิน 10% เป็น effective rate นะครับแล้วก็รถยนต์เก่า 15% แล้วก็เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ 23% นะครับโอเคอันนี้เป็นสาระสำคัญที่สุดของประกาศนี้นะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีประเด็นอื่นว่าถ้าปิดบัญชีก่อนกำหนดสัญญาจะมีส่วนลดดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเรามองว่าตรงนั้นมันเป็นประเด็นที่อาจจะมีผลต่อผลประกอบการแต่ว่าเล็กน้อยมากๆนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เมนชั่นเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติกรณีที่ทางเจ้าหนี้ยึดรถนะครับเนื่องจากว่าเราผ่อนต่อไม่ไหวแล้วก็มีการขายทอดตลาดไปเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าเขาอาจจะเรียกว่าติ่งหนี้เนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะเก็บติ่งหนี้ได้ทั้งในส่วนของเงินต้นแล้วก็บวกดอกเบี้ยบวกค่าธรรมเนียมแต่ว่าในราชกิจในประกาศอันใหม่เนี่ยให้เฉพาะแค่ในให้จ่ายเฉพาะในส่วนของตัวเงินต้นเท่านั้นไม่รวมถึงตัวดอกเบี้ยกับตัวค่าธรรมเนียมค้างจ่ายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เราก็มองว่าเป็นประเด็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นใหญ่ก็กลับไปที่เราเกริ่นกันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของเพดานตัวเช่าซื้อนะครับโอเคถามว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดเช่าซื้อในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าในส่วนของรถยนต์4ล้อเนี่ยทั้งรถยนต์เก่าและรถยนต์ใหม่เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบน้อยนะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นในตลาดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ณตอนนี้ก็จะเป็นทางธนาคารเป็นหลักเนี่ย ถ้ารถยนต์ใหม่วันนี้เนี่ยในตลาดคิดอยู่ประมาณ 4-7% ตามความเสี่ยงของผู้กู้นะครับส่วนรถยนต์เก่าเนี่ยเรนจ์ก็จะอยู่ประมาณ 7-11% นะครับหรืออาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้เกิน 15% นะครับผมตัวที่จะมีปัญหาที่สุดในกลุ่มจากประกาศครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตัวมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเพดานใหม่เนี่ย23% นะครับผมจากเดิมที่ไม่เคยมีเพดานมาก่อนในขณะที่วันนี้เนี่ยตลาดของกลุ่มเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่โดยเฉพาะที่เราเห็นตามร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 30% บวกทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเนี่ยก็แน่นอนว่าในเมื่อเพดานดอกเบี้ยมันต่ำมากเมื่อเทียบกับตัวราคาตลาดณตอนนี้เนี่ยคนที่ได้รับผลตรงนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรีแคปนิดนึงเพิ่มเติมก็คือว่าประกาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับประมาณกลางเดือนตุลาคมในจะมีผลบังคับใช้จริงในอีก90วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นเนี่ย effective จริงๆก็จะประมาณกลางเดือนมกราคมครับผมตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีผลต่อกับสัญญาเช่าซื้อที่ทำก่อนหน้านี้นะครับแต่จะมีผลกับสัญญาเช่าซื้อที่จะทำหลังจากเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับผมไม่ได้มีผลย้อนหลังโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดนี้เนี่ยคนที่มีความตั้งใจว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะชะลอก่อนเพราะรอที่จะได้ตัวสัญญาที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่นะครับที่ถูกลงโอเคแต่ประเด็นก็คือว่าพอดอกเบี้ยมันถูกลงมากๆเนี่ยในฐานะผู้ปล่อยกู้เนี่ยก็จะเล็งเห็นว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมากขึ้นนะครับเพราะผลตอบแทนมันน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทางผู้ปล่อยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเพิ่มเงินดาวน์เพย์เมนต์ในการซื้อมอเตอร์ไซค์แทนนะครับจากเดิมเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีแทบไม่ต้องดาวด้วยซ้ำดาว 0% แต่ถ้าความเสี่ยงตัวดอกเบี้ยมันลดลงไปการที่จะชดเชยความเสี่ยงก็หลักๆก็คือเป็นการเพิ่มดาวเพย์เมนต์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่คุยกรอบที่ประมาณ 10-30% ของตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อชดเชยความเสี่ยงตรงนี้ถามว่าในตลาดตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอจากที่ไม่เคยดาวมาก่อนมาอยู่ดีๆมาเพิ่มดาวเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่กรณีที่1ก็คือคนซื้อน้อยลงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเงินเก็บมากขนาดนั้นนะครับที่จะไปดาวรถหรือในกรณีที่2ก็คือว่าตัวคนที่อยากได้มอเตอร์ไซค์จริงๆอ่ะแล้วไม่มีเงินเก็บแล้วอยากได้จริงๆเลยเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อที่จะมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต่อก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อยอดขายรถมอเตอร์ไซค์รวมด้วยซ้ำเพราะว่ามันทำให้ระบบการ finance ใน supply chain ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรอันนี้คือสิ่งที่เราเล็งเห็นโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงตัวหนี้นอกระบบเมื่อกี้อาจจะมีแต่เรื่องหนี้นอกระบบไปบ้างเนี่ยก็คือว่าพอมันดอกเบี้ยที่กำหนดกับความเสี่ยงมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคนไปกู้นอกระบบเพื่อที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยเราก็หมดเลยมองว่าถ้าในมุมของผู้ประกอบการเองเนี่ยโอเคก็คือเขาก็ต้องปรับตัวแหละเพราะว่าเป็นคำสั่งของทางหน่วยงานราชการแล้วก็คงคัดค้านอะไรก็อาจจะยากแล้วก็ต้องปรับตัวต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางศรีสวัสดิ์เนี่ยที่ตอนนี้พอร์ตมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันเนี่ยประมาณ 23% ของ total port เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงให้กับนักลงทุนแล้วก็ทางนักวิเคราะห์นะครับว่าเขาจะมีวิธีในการที่จะเตรียมตัวรับมือกับทางกฎระเบียบใหม่ตรงนี้ยังไงบ้างนะครับโดยขอสรุปเป็นสาระสำคัญนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยพอจากเดิมที่เขาคิดอยู่ 30% เพดานใหม่เหลือ 23% เนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องทำเลยก็คือลด OPEX นะครับหรือลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อตรงนี้เนี่ยโดยคอนเซ็ปต์หลักๆก็เพื่อที่จะรักษาตัว net margin ของธุรกิจนี้ต่อไปให้คงได้นะครับโอเคพอในส่วนรายละเอียดของการลด OPEX เนี่ยตรงนี้เนี่ยหลักๆเลยที่น่าจะต้องทำก่อนก็คือลดค่าคอมมิชชั่นจากทางเลนเดอร์เนี่ยไปยังดีลเลอร์หรือร้านมอเตอร์ไซค์นะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 8-10% ของมูลค่ารถนะฮะก็อาจจะลดลงไปได้สักครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 5% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในความเห็นของผู้บริหารทางศรีสวัสดิ์เนี่ยเขาก็มองว่ามันคงจะต้องลดอย่างเงี้ยทั้งตลาดนะครับเพราะว่า regulation เนี่ยมันครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมนะครับก็เราก็เห็นด้วยประมาณหนึ่งนะครับว่าโอเคผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยก็คงลดตรงนี้ลงมานะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดไปได้แต่ว่าแมกนิจูดของการลดเนี่ย อย่างของสวัสดิ์เขามองว่ามีโอกาสลดลงได้ถึง 50% แต่เราก็ยังอาจจะยังไม่มั่นใจนิดนึงนะครับว่าผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมเนี่ยจะลดลงในแมกนิจูดที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะมองว่านี่เป็นยอมลดไปนิดหน่อยแต่ว่าได้วอลุ่มแชร์มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่อไปนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าทางในส่วนของตัว internal opex เนี่ยก็โอเคสวัสดิ์เขาก็ต้องจะเน้นเรื่องของ productivity นะครับลดค่าใช้จ่ายของการเซิร์ฟตัวเปิดทิกเก็ตนะครับต่อหน่วยลงอาจจะไม่ได้เลย์ออฟพนักงานลงออกไปนะครับแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแทนนะครับซึ่งอันนี้เราก็มองว่าโอเคสิ่งที่3ที่สวัสดิ์พยายามจะต่อก็คือพยายามเพิ่มรายได้มากขึ้นนะครับซึ่งในการให้ข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ได้ให้บอกนะครับว่าเขาจะทำ other income หรือรายได้อื่นๆเนี่ยเป็นวิธีไหนโดยเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าเขายังมองว่าเป็นความลับทางการค้าอยู่นะครับแต่ว่าที่เราพยายามพูดคุยเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขาย product อื่นๆเพิ่มเติมหรือการ cross sell นะครับซึ่งโอกาสของ product ที่มีแนวโน้มสูงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือในส่วนของตัวประกันรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าในตลาดของผู้เล่นเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวัสดิ์เป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่มีพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทประกันภัยนะครับในขณะที่บริษัทอื่นเนี่ยไม่มีแล้วก็สิ่งที่ผู้บริหารแชร์ก็คือว่าโดยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกเป็นไอเทมอะไรก็ตามแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเด่นที่เขานำคู่แข่งได้ประมาณ 6-12 เดือนนะครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าด้วยกฎระเบียบใหม่ๆต่างๆเนี่ยทางผู้บริหารสวัสดิ์ก็มองว่าโอเคตลาดอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอกดตัวเพดานดอกเบี้ยมันต่ำมากๆเนี่ยผู้เล่นรายเล็กมากๆก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับผมก็อาจจะ exit ออกจากตลาดไปเหลือแต่ผู้เล่นรายใหญ่ที่ยังพอสามารถบริหารจัดการต้นทุนและยังคงอยู่ในตลาดได้ซึ่งตรงนี้ทางผู้บริหารสวัสดิ์ก็มองว่าเป็นโอกาสทองของเขาที่จะกินตลาดได้ market share มากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณ 15% ก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นระดับ 20-25% ในอีกปีข้างหน้านะครับเพราะว่าผู้เล่นรายเล็ก exit ออกไปแล้วเขาก็กินส่วนแบ่งตลาดตรงนี้มาแทนนะครับซึ่งถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปว่ามันเกี่ยวเนื่องกับค่าคอมมิชชั่นที่ให้กับทางดีลเลอร์ไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งอาจจะต้องติดตามประเด็นนี้ต่อไปนะครับถามว่าโดยภาพรวมเนี่ยโอเคกฎระเบียบตรงนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มจำนำทะเบียนเนี่ยที่เราศึกษาอยู่เนี่ยสวัสดิ์ก็จะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับเพราะว่า exposure port เนี่ย 23% แล้วก็เขาคิดดอกเบี้ย 30% นะครับแล้วแผนทั้งหมดที่เมื่อกี้เราได้เล่ามาเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสที่จะลดดาวไซด์ของประมาณการของเราได้หรือเปล่าเราก็มองว่ามีความเป็นไปได้แต่อาจจะอยู่ในระดับ50ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ completely 100% นะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองก็คือว่าโอเคสิ่งที่สวัสดิ์มีแต้มต่อก็คือทางผู้บริหารของสวัสดิ์นะครับคือคุณวิชิตพยุหนาวิชัยเนี่ยเดิมท่านเป็น CEO ของบริษัทเช่าซื้อระดับใหญ่ของประเทศมาก่อนนะครับประสบการณ์ประมาณ 20-30 ปีเนี่ยโอเคก็จะมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีแล้วก็รวมถึง relationship กับทั้งดีลเลอร์แล้วก็ตัวผู้ผลิตยนต์จักรยานยนต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพูดคุยเจรจากันได้แต่ว่าท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังเป็นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานจริงนะครับว่าสุดท้ายเนี่ย execution risk ที่ในการวางแผนมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องติดตามรอไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่เราเรียนไปว่าที่เราประเมินตอนนี้เนี่ยดาวไซด์อาจจะลดลงจากเดิมที่เราประเมินแย่สุดประมาณ 8-10% เนี่ยตอนนี้อาจจะลงทอนเหลือครึ่งนึงประมาณสัก 5% เป็นต้นนะครับผมโอเคส่วนตัวอื่นๆเนี่ย MTCตอนนี้เนี่ยเขามีพอร์ตเช่าซื้อประมาณ 5% นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่เขาคิดอยู่ 24% ถามว่าพอเพดานใหม่เนี่ยมัน23ผลกระทบมันก็เลยน้อยมากนะครับส่วนติดล้อเนี่ยเขาไม่ได้ทำเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย exposure เขาคือ0 impact เขาก็คือ0จากเรื่องนี้นะครับโอเคก็แสดงว่าถ้าอยากจากที่ฟังมาเนาะสวัสดิ์โดนมากสุดลองมา MTC แหละ MTC คือพอร์ตน้อยพอสมควรเนาะแล้วก็ติดล้อเนี่ยแทบไม่กระทบเลยเพราะเป็นศูนย์ดีกว่าครับนัทแสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยก็เพื่อความสบายใจเนาะก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าฉันจะควรจะเราจะไม่recommend แล้วกันนักลงทุนก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังที่สุดแล้วกันแต่กว่ามันจะเริ่มใช้มันก็ยังไม่ใช่ณปัจจุบันทันทีก็เป็นอนาคตนะครับก็ดูกันต่อไปแต่ว่าว่าเชื่อว่าไหนๆเราแตะเรื่องอันนี้ไปแล้วแล้วนัทก็แตะเรื่องของประมาณการของนัทไปแล้วว่าเชื่อว่าอยากทุกคนอาจจะอยากรู้แหละว่าจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวอนาคตมีการปรับประมาณการ แต่งบไตรมาส 3มันกำลังจะออกตรงเนี้ยตัวไหนที่เป็นท็อปพิกของนัดนะตอนนี้โดยธรรมดาสวัสด์ MTC ติดล้อเราจะไม่แตะตัวเล็กๆอื่นๆเนาะ okay. แล้วก็เราอยากรู้ว่างบเป็นยังไงอะไรคือท็อปพิกแล้วก็แนะนำนักลงทุนอย่างไรบ้าง target price เป็นยังไงดีกว่าคำนั้นโอเคได้ครับก็ยอมรับว่าช่วงนี้เซกเตอร์นี้เนี่ยก็ผันผวนพอสมควรนะครับกลุ่มจำนำทะเบียนรถเนี่ยนอกจากเรื่องเช่าซื้อแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับเรื่องของเงินเฟ้อหรือน้ำท่วมต่างๆนะครับก็จะมีผลกับเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ตามมานะครับถามว่าไตรมาส 3เนี่ยเท่าที่เราได้ประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรายังคิดว่าตัวติดล้อเนี่ยน่าจะมีผลประกอบการที่ถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะว่าตัวการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยยังเติบโตได้อยู่ในระดับที่ถือว่าดีมากนะครับเป็นไปตามแผนแล้วก็ส่วนตัวประกันภัยเนี่ยยอดขายเขาก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับเติบโตระดับ 30% บวกได้นะฮะคุณภาพสินทรัพย์อาจจะมี NPL เพิ่มขึ้นบ้าง นะครับตามสภาพแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นระดับที่ถือว่าน่ากลัวนะครับในมุมมองของเราแล้วก็การตั้งสำรองต่างๆเนี่ยถือว่าเพียงพอสมควรนะครับเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยก็เรียกว่าต่ำที่สุดในเมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นนะครับตัวที่อาจจะชอบลองลงมาตัวนี้จะเป็นตัวสวัสด์นะครับคือสวัสด์เนี่ยโอเคเราก็ยอมรับว่าเรื่องของเช่าซื้อเนี่ยยังมีผลต่อราคาอยู่เยอะระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าคุณภาพสินทรัพย์ของตัวสวัสด์เนี่ยจะมีความได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับทาง MTC นะครับผมเพราะว่าเขาเคลียร์หลังบ้านค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รองรับที่จะรองรับการเติบโตได้นะครับส่วน MTC ตอนนี้เราอาจจะชอบน้อยที่สุดนะครับผมอาจจะรออีกสักประมาณ2ไตรมาสด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าพอร์ตของ MTC ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ยังเติบโตดีนะครับแต่ว่าปัญหาของคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่ากังวลพอสมควรนะครับสะท้อนได้จากตัว NPL นะครับจากเดิมเนี่ยต้นปีอยู่ที่ประมาณสัก 1.2 ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2 แล้วนะครับแล้วเราก็มองว่าสิ้นปีนี้เนี่ยอาจจะจบที่ 2.5% ได้นะครับถือว่าเป็นระดับที่สูงมากๆสำหรับตัว MTC นะครับไม่เคยเห็นมาก่อนก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปซื้อลงทุนในตรงนี้นะครับโอเคแล้วอย่างโอเคนัดเรียงเป็นติดล้อสวัสด์ MTC แล้วคำแนะนำของนัดจะเป็นบายทั้งหมดเลยไหมหรือว่าติดล้อเป็นบายหรืออะไรยังไงแล้วก็ราคาเป้าหมายของที่อยากรู้ว่าติดล้อแล้วกันเพราะว่าเราเป็นตัวที่เราชอบมากที่สุดเนาะราคาเป้าหมายคือเท่าไหร่โอเคติดล้อเนี่ยเรายังแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายตอนนี้45บาทนะครับถึงแม้ว่าตัวราคาปัจจุบันเนี่ยอาจจะลดลงมาเยอะพอสมควรแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเรื่องความเสี่ยงต่างๆทั้งในส่วนของเช่าซื้อเองในส่วนของตัวคุณภาพสินทรัพย์หรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยติดล้อเป็นคนที่มีความเสี่ยงตรงนี้น้อยที่สุดนะครับแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรือมี exposure ตรงๆกับประเด็นที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้เลยนะครับผมเราก็เลยยัง maintain ติดล้อเป็น topic นะครับผม target price ของเรา45บาทนะครับโอเคได้ก็ถือว่าจริงๆนัดมาให้ความรู้วันนี้ก็ทุกคนจะเห็นภาพเนาะว่าเรื่องของการควบคุมอัตราดอกเบี้ยตัวสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างใครเสี่ยงที่สุดแล้วก็ท็อปิกของเราคืออะไรงบไตรมาส 3ตัวไหนที่เรามองดีมองไม่ดีเป็นยังไงไปแล้วเนาะก็จริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนัทมากๆเลยที่อุตส่าห์ให้เกียรติรายการเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนัทมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากนักลงทุนนะครับก็ถ้าใครอยากจะได้สาระดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ของ CGSCMB ไทยเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ